บุกกัดไปวันนั้นยูเนสเบนาลีครับฉลามขาวแห่งเทนเจียโมร็อกโกอ้าวเทียบกันหน่อยครับอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยแหละครับ21กับ20นะครับแต่ว่าประสบการณ์สถิติไฟเรคคอร์ดบนสังเวียนเลือดนี่ของยูเซฟเบนาลีเยอะกว่านะครับชกมา44ครั้งนะครับขณะที่ฝั่งตรงข้ามชกมา24ครั้งครับนี่เดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการนะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก65กิโลกรัมโมร็อกโกกับอิหร่านส่วนคู่ส่งท้ายของเรานี่คู่ที่7เป็นมวยรอบอีซูซูนะครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ69กิโลกรัมระหว่างเพชรแท้ลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอเจอกับพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองมาดูคู่นี้กันก่อนคู่รองซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก65นี่ฮะก็ขวามือท่านผู้ชมนี่ยูเนสเบนาลีนะครับก็ต้องการที่จะลบฝันร้ายของตัวเองครับในการเจอกับนักชกอิหร่านครับเพราะว่าเขาเองก็เคยพาทายกับทางด้านโพย่าบารามีครับอีกหนึ่งจอมฝีมือจากอิหร่านครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามาตินครับแม่ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขานะครับในรายการไทยไฟลีกตัวสวยไม่สวยเดี๋ยวดูนะแล้วก็คนที่ชกอยู่ประจำนี่มีอะไรมารับแขกครับเดี๋ยวดูครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับขอบพระคุณนะครับรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับลุยกันเลยครับแม่ฝรั่งนักชกต่างชาติเจอกันครับโอ้ล็อกโคกางเกงดำนะครับส่วนอิหร่านกางเกงขาวนะครับหลังๆนี่มวยอิหร่านก็พัฒนาขึ้นเยอะครับดูวันนี้นี่ก็มูฮัมหมัดมาดี้ครับชนะไปแล้วเอาครับพี่ฮะหมัดขวาครับจ้วงเข้าไปแล้ว1หมัดครับยูเนสเนี่ยโดนก่อนนะก็ประเภทจังหวะฝีมือนะครับยูเนสเอาครับโดนขาเอาโดนหมัดเหมือนกันครับแลกกันยูเนสเนี่ยรับก่อนนะช่วงต้นดูมาตินนี่แกคึกคักดีฮะเปิดเกมมาฝีมือความแม่นยำครับพยายามเตะเข้าไปครับยูเนสเบนาลีส่วนมาตินแกไม่ลุกหนักๆเหมือนกันนะครับจังหวะออกมาลำหักลำโค่นี่ออกหนักๆออกแรงๆครับมาตินจากอิหร่านยูเนสขยับเข้าไปครับหมัดกระแทกหมัด1 2 3ครับเจอหมัดครับพยายามถอยตั้งหลักแต่คู่ชายเอ้ยแหกโค้งแล้วดูดิเลือดโดนเต็มๆครับเมื่อสักครู่ครับมาตินโดนไป1นับครับแล้วตอนนี้จมูกแตกไปแล้วยูเนสได้จังหวะลัวครับแม่กรรมการสุรเชษไม่นับแล้วครับโอ้โบกเลยครับจบเพียงยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหดูเลือดครับภาพนี่ค่อนข้างน่ากลัวครับโอ้โหดูยูเนสเนี่ยเข้าไปกอดเลยนะนี่แค่ชุดเล็กนะครับไปซะแล้วครับมาตินอันนี้แค่ชุดเล็กเหรอ งั้นขอให้ชุดเดียวได้มั้ยอิ่มเลยครับเจอหมัดเข้าไปครับดูแลความปลอดภัยแล้วนะครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับขึ้นเชือกหน่อยครับมาส่งจูบแล้วยิงใส่กองเชียร์ด้วยครับยูเนสเบนาลีลีลาไม่ธรรมดาครับส่วนรายนี้ฟื้นแล้วนะครับโอ้แล้วดูครับไหลเป็นทางเลยครับ เลือดจากโพรงจมูกครับภาพช้าๆครับหมัดซ้ายกระแทกหมัดขวาสอยดาวหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับเซครับแทดๆๆโอ้โหดีครับล้มไปก่อนไม่งั้นโดนเตะช้อนแกงอีกดอกนึงน่าจะโอ้โหนู่นแหละครับน่าจะดาวเต็มจอครับถ้าไม่ล้มไปแล้วก็ครับแกมีช้อนแกงเสยมาด้วยครับจังหวะเตะสุดท้ายของเบนาลีแล้วนี่ครับช็อตสุดท้ายครับก่อนจะยุติการชกโอ้เลือดไหลเป็นทางเลยนะครับเจอพิษหมัดของยูเนสเบนาลีเข้าไปสำหรับมาตินจบยกแรกนะครับคู่ที่6คู่ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกของเราครับดีครับลีลาแกครับส่งยิ้มแล้วก็ยิงใส่กองเชียร์นิดนึงและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ชม The winner by technical knockout Black Corner Yunus from Morocco
เอาละครับก็เป็นชัยชนะของยูเนสเบนาลีนะครับสวยงามครับจบเพียงยกแรกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเมื่อรอบอิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรออยู่ครับ